แล็บสุดท้ายนะครับเป็นแล็บ5ครับอันนี้ง่ายมากนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จกลับบ้านกันได้การหาค่าคงที่สมดุลของกรดอ่อนโดยวิธีโฟโตเมตรีนะครับในแล็บนี้ต้องเข้าใจเรื่องหลักการและการใช้เครื่องมือของ UV visible นะครับ spectroscopy นิดนึงแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคนิคในการหาค่าคงที่สมดุลของกรดอ่อนนะครับเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือคู่ชีพของนักเคมีเราแล้วเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ควรจะรู้จักเป็นอย่างดีทีนี้มาดูครับทฤษฎีนะครับทฤษฎีเอาแบบง่ายๆเลยครับเวลาเราเห็นวัตถุอะไรมีแสงเนี่ยมีสีพูดผิดวัตถุมีสีอย่างเช่นแอปเปิลมันสีแดงเนี่ยแสดงว่าอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทางฟิสิกส์มันหมายความว่าแสงขาวใช่ไหมครับแสง visible อะไรพวกนี้มันจะประกอบด้วยแสง7สีใช่ป่ะตกกระทบวัตถุก็คือผลแอปเปิลแล้วก็สะท้อนสีอะไรเข้าตาเราครับสีแดงเราเลยมองเห็นเป็นสีแดงถูกไหมนั่นหมายความว่าตัวแอปเปิลเนี่ยจะต้องดูดกลืนสีตรงข้ามสีแดงเข้าไปซึ่งคุณจะต้องรู้ว่ามันคือสีเขียวช่วงสีเขียวนั่นเองนะครับทีนี้หลักการของเครื่องมือนะครับลองมาดูเครื่องมือเครื่องมืออย่างที่บอกหลักการมีแสงกับวัตถุที่ดูดกลืนแล้วก็ตัวตรวจจับใช่ไหมก็คือตาเรางั้นเครื่องมือก็จะมีประกอบด้วยไลท์ซอร์สครับซึ่งให้แสง UV ในช่วง UV แล้วก็ visible นะครับหลังจากนั้นไลท์ซอร์สเนี่ยพอผ่านไปปุ๊บมีทุกสีเลยนะครับทุกแสงสีเลยต้องผ่านตัวโมโนก็คือ1โครมาเตอร์คือมันทำให้สีเหลือแค่สีเดียวตัวนี้เป็นตัวแยกสีนี่เองแยกรังสีนะครับอย่างที่ใน lab นี้ก็จะใช้ที่ความยาวขึ้นเฉพาะค่า1นะครับพอแยกออกมาปั๊บนะครับเป็นความยาวขึ้นที่เราต้องการแล้วนะครับแสงตรงนี้ก็จะเข้าไปที่คิวเวตนะครับจะเห็นว่าผมใช้เส้นเข้มเห็นไหมเส้นเข้มอันนี้เส้นจางหมายความว่าแสงเข้ามา I 0ออกมา I เนี่ยนะครับ I 0ต้องมากกว่า I 0ต้องมากกว่า I พวกนี้เข้าใจไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าแสงมันถูกดูดกลืนโดยสารนะครับที่บรรจุอยู่ในคิวเวตนะครับเดี๋ยวงงคิวเวตก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่สารนะครับก็จะใส่ในคิวเวตงั้นตัวอย่างของเราครับแซมเปิลสารที่จะวิเคราะห์เนาะสารที่จะวิเคราะห์จะถูกใส่ไว้ในคิวเวตนะครับซึ่งคิวเวตเนี่ยบอกเลยว่าในแล็บมีหลายเกรดแล้วก็มันก็ใช้โรเทตกันไปเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่พลาสติกนะครับอย่างถูกเลยแก้วธรรมดาแล้วก็เป็นคิวเวตที่เป็นควอสนะครับซึ่งพลาสติกคุณต้องดูออกแหละถ้าเกิดเป็นแก้วมันจะเป็นตั้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคิวเวตประมาณนี้ถ้าเขียนเป็น G ก็รู้เลยว่าเป็นแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอเขียนเป็นตัว Q ก็ต้องรู้ว่าเนี่ยควอสแพงนะเป็นพันนะครับอย่าให้มันแตกโอเคทีนี้แสงผ่านมาก็เข้าดีเทคเตอร์แล้วก็ประมวลผลออกมาค่า absorb band หรือค่า A นะครับเป็น 0.4 อะไรก็ว่าไป3ตำแหน่งประมาณนี้อันนี้ให้ดูสเปกตรัมการดูดกลืนโดยปกติ3มันไม่ได้ว่าดูดกลืนได้ทุกลัมดานะได้ทุกความยาวคลื่นนะครับแต่มันจะดูดกลืนได้ดีที่ลัมดาแม็กค่าใดค่าหนึ่งลัมดาแม็กก็คือที่จุดยอดของพีคนั่นเองนะครับแล้วควรใช้ที่ลัมดาแม็กตรงนั้นแหละนะครับเป็นความยาวคลื่นที่เราใช้ในการวิเคราะห์สารก็จะให้ผลการวิเคราะห์ที่ดีนะครับที่เซนค่อนข้างเซนซิทิฟิตี้ค่อนข้างดีอันนี้คือวงล้อสีอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามองเห็นสีแดงแสดงว่ามันดูดอะไรครับมันดูดสีตรงข้างก็คือสีเขียวถ้ามองเห็นสีม่วงมันก็ดูดสีเหลืองนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ควรจะจำไว้นิดนึงซึ่งกฎการดูดกลืนแสงมันจะเป็นไปตามกฎของเบียร์คือ A เท่ากับ epsilon bc นะครับ A คือค่าการดูดกลืนแสงไอ้ตัวเนี้ยที่เราต้องรีพอร์ตนะครับแล้วเครื่องจะโชว์ค่าตัวนี้ให้เรา epsilon คือ molar absorptivity นะครับเป็นค่าคงที่ที่แสดงลักษณะเฉพาะของสารนั้นๆก็คือสารแต่ละตัวมันจะดูดกลืนแสงที่ลัมดาต่างๆเนี่ยไม่ได้เท่ากันครับบางตัวดูดที่ตรงนี้ได้ดีแต่บางตัวอาจจะดูดได้ไม่ดีเลยก็ได้นะครับเพราะสีมันต่างกันไง B ความหนาของหลอดที่บรรจุนะครับหน่วยเซนติเมตรปกติค่า B จะมีค่าของที่คือ1เซนอยู่แล้วนะครับ C คือความข้นของสารหน่วยเป็นอันนี้โมลาร์ใช่มั้ยอันนี้ก็ต้องเป็นหน่วยโมลาร์หรือโมลต่อลิตรนะครับโอเคหลักๆประมาณนี้ส่วนทฤษฎีลองอ่านดูนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าที่ใช้ในคำนวณก็คือสมการนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายครั้งหนึ่งตอนนี้มันพูดสูตรมาเลยไปดูได้นะครับแล้วก็คำนวณสมดุลกรดอ่อนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้การทดลองครับก็1เข้ามาในห้องนะครับส่งเพื่อนไปคนหนึ่งไปดูว่าเครื่องสเปกโตรโฟโตเมตรเปิดไว้หรือยังก็ต้องเปิด
ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแต่เข้าใจว่าพี่เดือนน่าจะช่วยเปิดให้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเช็คดูก่อนถ้ายังไม่เปิดก็ไปบอกพี่เขาแต่ปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับสามารถเปิดเองได้เลยเพื่อให้ความทำไมต้องเปิด30นาทีเพื่อให้ความเข้มของแสงเนี่ยมันคงที่นะครับหลอดต้องค่อยๆวอร์มจนมีกำลังแสงที่คงที่นะครับจากนั้นปรับความยาวคลื่นตรงนี้นะครับปรับความยาวคลื่นไปที่520นาโนเมตรนะครับศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือจากวิดีโอมาก่อนก็จะดีมากนะครับแล้วก็กลับมาทำอะไรครับปีเป็ดนะครับเตรียมสารกี่ขวดครับขวดเบอร์1เบอร์2โรมันเบอร์3นะครับโดยแต่ละขวดเนี่ยต้องเติมเมทิลอะไรลงไป10 ml นะครับใบละ10องค์ไหมแล้วขวดที่1เติมอะไรเติมเบสแก่ลงไป 1-2 หยดปรับปริมาตรนะครับขวดที่2เติมกรดแล้วปรับปริมาตรตัวที่ขวดที่3เติมบัฟเฟอร์2 ml เท่านั้นแล้วปรับปริมาตรคำถามคือบัฟเฟอร์อะไรคุณก็ต้องไปดูตรงไหนดูที่อุปกรณ์ปั๊บบัฟเฟอร์ PS 3.5-4 นะครับบัฟเฟอร์ออกเชิงกดนิดนึงจากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงนะครับทันทีโดยวัดค่า absorption ของแต่ละขวด3ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยแต่ผมแนะนำครับก็เตรียมทีเดียวเลยเตรียมตอนที่1แล้วก็เตรียมตอนที่2ด้วยแล้วก็ไปวัดทีเดียวก็จะสะดวกดีนะครับต่อไปขวดที่2นะครับการทดลองที่2เมื่อกี้เตรียม3ขวดนะมีระดับเป็นเบสระดับเป็นกรดแล้วก็ทำบัฟเฟอร์นะครับอันนี้จะช่วยหาค่าคงที่สมดุลของอินดิเคเตอร์ได้ค่า K อินดิเคเตอร์นะครับต่อไปอันนี้จะเป็นการหาค่าที่สมดุลของกรดอันนอยอันนี้จะเป็นตัว KA วิธีการก็คล้ายๆกันนะครับดูดเมทิลออเรนซ์ 10 ml เห็นไหมทุกใบต้องมีเมทิลออเรนซ์หลังจากนั้นดูดสารละลาย 0.1 มอลาร์กรดอันโนนนะครับปริมาตรต่างกันคือ10 15 20ลงในขวด A B และ C อีก3ขวดนะแล้วก็ปิเปตเกลือนะครับของอันโนนทีละ 1-2 ml โดยให้สีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับอยู่ระหว่างขวดที่1และขวดที่2นะครับงงไหมคือให้มันเป็นสีออกส้มๆเหมือนขวดที่3ความจริงถ้าเขียนเงี้ยก็บอกไปเลยเหมือนสีส้มนะครับเหมือนขวดที่3โอเคค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆหยดแล้วก็ระวังอย่าเติมมากกว่า20นะครับเพราะว่าวอลลุ่มมันได้แค่20นะครับเออไม่สิวอลลุ่มมันได้25มั้งเดี๋ยวขอดูก่อนวอลลุ่ม50แต่มันเติมไปแล้ว10เติมกดอีก10ถึง20โอเคจึงไม่ควรเกิน20นะครับเดี๋ยวมันจะล้นแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปวัดค่า absorption เพราะฉะนั้นเราวัด absorption ทั้งหมด6ขวดนะครับแล้วก็เอามาคำนวณได้เลยอย่างง่ายเลยแบบนี้แล้วก็อย่าลืมอีกอย่างครับพอปรับปริมาตรจนถึงขีดหมายแล้วนะครับอย่าลืมพลิกความหงายขวดด้วยนะครับบางคนปรับเสร็จปั๊บปิดฝาให้อย่างดีเลยนะแต่ไม่พลิกความหงายสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างล่างก็จะเป็นไงครับข้างล่างก็จะเข้มข้างบนก็จะจางเวลาคุณเอาไปวัด UV visible spectrometer นะครับผลที่ออกมาคือข้างค่า A มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณลืมเขย่านะครับก็คอยสังเกตดูดีๆด้วยเพราะว่าค่าที่ออกมาแต่ละครั้งมันต้องได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ไปคำนวณ K indicator แล้วก็ KA นะครับอภิปรายผลว่าค่าคงที่ที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปอ่ะเปิดเน็ตหาดูว่าตัวเมทิลออเรนซ์มีค่า KA เท่าไหร่นะครับทดลองสรุปผลทีนี้มาดูนะครับนี่ไม่งงนะสีของสารละลายรีพอร์ตด้วยเป็นสีเหลืองชมพูส้มอะไรอย่างงี้ใส่ไปทีนี้วัด absorbance คนจะวัดทั้งหมด3ค่านะครับแล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยที่ขวดที่3เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันควบคุมด้วยบัฟเฟอร์อยู่แล้วบัฟเฟอร์เรามัน 3.5 ถึง 4ถูกไหม pH ก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4นะครับใช้อะไรวัดค่า pH ต้องใช้ตัว pH meter ไปศึกษาวิดีโอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายในห้องแลบอีกทีนึงจากนั้นเอาข้อมูลที่ได้ครับมาคิดค่า K indicator ก็คือเราจะหาค่าตัวนี้นะครับ S บวกรู้ไหมแบบนึงนะโอเคต้องเอา PS ที่ได้นะครับตรงนี้ PS ที่ได้ไปหาค่าอะไรครับไปหาค่า S บวกเอา S บวกที่ได้ไปแทนค่าในนี้โอเค
A1 A2 คืออะไร A1 ก็คือความเข้มข้นที่ได้จากขวดที่1ตรงนี้ต้องเป็น A1 ตรงนี้เป็น A2 นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น A เฉยๆนะครับ A เฉยๆงั้นแทนค่าให้ถูกนะแล้วแทนค่าลงไปงั้นคุณจะหาค่าอะไรได้ K indicator ของ methyl orange จากการทดลองที่1จากนั้นเอา K indicator เห็นไหมจากการทดลองที่1นะครับแล้วก็ A ก็เหมือนเดิมครับ A คือจากอะไรครับจากตารางที่1เมื่อกี้ส่วน A1 A2 อันนี้คืออะไรโอ้ผิดโทษเบอร์ A1 A2 เนี่ยค่าเดิมอันนี้จากตารางที่1นะครับส่วน A ตัวนี้นะครับ A ตัวนี้มาจากแต่ละครั้งครับ A งงไหม A พาย A ดับเบิลพายอ่ะอย่างเงี้ยเอาไปแทนตรงนี้ครับทีละค่านะเอาไปแทนทีละค่าเพราะงั้นคุณจะได้ค่าอะไรครับค่า S บวกออกมากี่ค่าครับงั้นจะได้ S บวก3ค่าโอเคไหม3ค่าจากการแทน A 3แบบคำนวณมาให้ดูด้วยได้ S บวกแล้วหาความเข้มข้นของ A ลบด้วยนะครับโดย A ลบคือเกลือนั่นเองเกลือเริ่มต้นใช้เกลือ 0.1 โมลาร์ปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้เพราะปริมาตรตรงนี้ที่คุณใส่ไปไงทีละ1หรือ2 ml จากนั้นปรับปริมาตรเป็น50เพราะฉะนั้น V2 คือ50 V1 คือ 0.1 ไอ้ C1 คือ 0.1 ส่วน V1 คือตรงนี้ครับที่คุณใส่โอเคไหมเพราะงั้นแก้สมการออกมาคุณต้องหา C2 หรือความเข้มข้นของอะไรครับ A ลบได้นั่นเองโมลาร์เพราะงั้น C2 ของคุณก็จะต้องมีทั้งหมด3ค่าเช่นเดียวกันครับต่อไปหา SA ในสารละลายเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใช้กด 0.1 โมลาร์ปริมาตร10จากนั้นปรับเป็น50ก็ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 เหมือนเดิมลองหาดูนะครับเพราะแต่ละขวดใส่กดเท่ากันไหมใส่กดไม่เท่ากันด้วยนะ10 15 20งั้นการคำนวณเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช็คด้วยแล้วไปหาค่า KA ของกรดอ่อนอานนท์นะครับตามสมการนี้สมการนี้มาได้ไงไม่งงนะกรดอ่อนอานนท์เวลาเราเขียนก็คือ SA นะครับแตกตัวอยู่ในสมดุลเป็น S บวกบวกกับ A ลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเขียนค่า KA ก็ต้องเป็น S บวก A ลบหารด้วย SA นั่นเองก็คืออันนี้ไม่รู้จะเขียนใหม่ทำไมซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ในที่เราคำนวณก่อนหน้านี้หมดแล้วใช่ไหมครับอ่ะดูนะครับอันนี้เราจะได้ SA นะครับอันนี้เราจะได้ A ลบและอันนี้เราก็จะได้ H บวก3ตัวแทนค่าแน่นอนได้อะไรแน่นอนครับได้ค่า KA ได้มา3อันทำหา KA เฉลี่ยด้วยนะครับหา KA เฉลี่ยด้วยแล้วก็เปรียบเทียบที่ได้จากค่าอ้างอิงว่าเอ๊ะมันตรงกันหรือเปล่าครับประมาณนี้โอเคแบบนี้ไม่ยากครับแบบนี้ไม่ยากเตรียมสารสรุปนะครับเตรียมสารทั้งหมด6ขวดไปวิเคราะห์ค่า absorbance โดยเครื่อง UV visible spectrometer นะครับแล้วก็มานั่งคำนวณครับเอาผลคำนวณส่งในห้องได้เลยถ้าเขียนสวยๆจะส่งรายงานเลยผมว่าก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับใครได้แบบนี้ก่อนก็ถือว่าทำบุญมาดีโอเคครับครบ3แล็บแล้วก็เจอกันในห้อง